วยไทยรายวันตอนนี้ผมยืนอยู่กับนักชกคู่รองนะครับคู่ที่6รายการในฝั่งมุมแดงครับพญาต่ออขวัญเมืองครับสวัสดีครับโอ้โหอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เวลาก็7โมงผ่านพิกัดครับมาชั่งน้ำหนักครั้งแรกเลยวันนี้เราได้เท่าไหร่อ่ะ 134.4 ครับเวทเท่าไหร่วันนี้133ครับลดไป 1.4 ครับนะครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับคิดว่าเดี๋ยวกลับไปกินน้ำกินท่าพักผ่อนให้น้ำเกลือก็ฟื้นทันแน่นอนฟื้นทันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับในครับส่วนผลงานหลังๆของเราเนี่ยมีแพ้มีชนะใครบ้างครับในการชกที่เวทีมวยมาตรฐานไปแพ้เพชรดำครับแล้วก็ไปแพ้สมิงหยกแล้วก็แก้มือสมิงหยกชนะล่าสุดเนี่ยชนะสมิงหยกลูกหมีชุมพรใช่ไหมครับนะครับชนะไว้ที่ไหนครับที่ช่อง3ครับชนะศึกเจ้ามวยไทยที่ช่อง3นะครับส่วนการฟิตซ้อมในไฟนี้เนี่ยเราเก็บตัวมาทั้งหมดเลยกี่วันนานอยู่ครับกี่วันอะ15วันนะครับ15วันซ้อมอยู่อยู่สอสมหมายครับโอ้ซ้อมอยู่สอสมหมายนี่ก็หายห่วงเลยเพราะว่ามาตรฐานการฟิตซ้อมเนี่ยเต็มร้อยอยู่แล้วครับนะครับมีใครมาเป็นคู่ซ้อมคู่ปล้ำในไฟนี้ครับมีเพชรทองครับแล้วก็พี่เสกสรรช่วยปล้ำแล้วก็ศักดิ์มงคลครับปล้ำเนินศักดิ์มงคลที่เป็นแชมป์เวทีราชดำเนินล่าสุดเมื่อวานครับเท่ากับว่า3คนเนี่ยยอดมวยทั้งนั้นเลยเพชรอู่ทองเสกสรรศักดิ์มงคลครับหายห่วงเลยนะร่างกายไฟนี้หายห่วงครับนะครับส่วนคู่ชกวันนี้เนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนไม่รู้จักเหมือนกันครับก่อเพชรใช่ไหมก่อเพชรหรือเปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็นสิงห์ภูพานครับผมนะครับเราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นเขาขึ้นชกเลยครับแล้วจะชกแบบไหนเนี่ยเราจะเอาอะไรไปสู้เขาไปตามเกมตัวเองครับเราเป็นมวยอะไรครบเครื่องครับครบเครื่องวงนอกก็ได้วงในก็ได้ครับนะครับสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับย่าง20ครับมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับฝากแฟนมวยชาวเพชรบูรณ์หน่อยครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับชาวเพชรบูรณ์ครับช่วยเชียร์ผมเลยครับร่างกายเต็มที่ครับนะครับลุยแหลกลุยแหลกครับนี่แหละครับเสียงของพญาต่ออขวัญเมืองนะครับการฟิตซ้อมหายห่วงเลยครับเพราะว่าซ้อมอยู่ค่ายมวยสสมหมายวันนี้ก็มั่นใจครับว่าจะชนะอีกไฟท์นึงครับฟังเสียงของพญาต่ออขวัญเมืองไว้แล้วนะครับข้ามาดูมุมน้ำเงินกันบ้างก่อเพชรสอทอถนอมศรีบางปูหรือชื่อใหม่เดี๋ยวให้เขาบอกอย่างเป็นทางการเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยชื่อใหม่สิงห์ภูพานโกโก้แม่สอดครับสิงห์ภูพานโกโก้แม่สอดหลายคนงงว่าเป็นมวยใหม่ไม่ใช่นะครับมวยมานมนานละนะครับเป็นไงบ้างครับเราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนค่ายเนี่ยไปซ้อมอยู่ไหนอ่ะอยู่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่ค่ายมวยบอสันใต้ครับสันใต้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับมีใครมาเป็นคู่ซ้อมผู้ปั้มครับในค่ายเยอะครับพวกใครประกายเพชรนะครับฝรั่งครับประกายเพชรนิติสมุยแล้วก็มีชาวต่างชาติอีกหลายต่อหลายคนครับนะครับหายห่วงนะการพี่ซ้อมหายห่วงครับนะครับส่วนน้ำหนักตัวเนี่ยวันนี้เราชกเวทน้ำหนักเท่าไหร่133ครับ133โอ้โหรูปร่างเราสูงยาวมากเมื่อช่วงเช้ามาเท่าไหร่ครับ133เนี่ย135ครับมา135ลดไป2ปอนด์นะครับลด2ปอนด์นี่มีปัญหาอะไรมั้ยไม่ครับไม่มีน้ำหนักที่เราคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราเก่งที่สุดเลยเวทเท่าไหร่132ครับ132อันนี้ก็ปล่อยขึ้นมาอีกนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนะครับกินอิ่มนอนหลับนะครับนะครับส่วนแผนการชกเนี่ยเราต้องเจอกับมวยแข็งแรงนะครับการฟิตซ้อมเขามาตรฐานเลยก็คือพญาต่ออขวัญเมืองเขาซ้อมอยู่สอสมหมายเราวางเกมวางแผนยังไงเจอกับมวยแข็งแรงเดินอย่างเดียวครับอะไรนะครับเดินบี้อย่างเดียวเดินบี้อย่างเดียวรูปร่างแบบนี้น่าจะเป็นมวยเข่าใช่ไหมครับส่วนพญาต่อเขาเป็นมวยอะไรครับเขาเป็นมวยครบเครื่องจังหวะฝีมือได้วงในเขาก็ได้วันนี้แต่ว่าเราไม่สนใจนะเขาจะไปออกอาวุธเราเดินชนอย่างเดียวนะครับเปิดเกมยกไหนดียก3ครับปลายยก3ครับปลายยก3นี่เดินได้เองละนะครับคิดว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับน่าจะเอาอยู่ประเดิมชื่อใหม่ได้นะได้ครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ20ครับ20ตัวสูงนี่เท่าไหร่เนี่ย183 183มาจากจังหวัดสกลนครครับลูกหลานจากสกลนครนะครับฝากแฟนมวยทางบ้านนิดนึงครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเจอกับพญาต่อฝากพี่น้องชาวสกลนครช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมอยากชนะกับสกลนครนั่นเองครับ
ประเดิมชื่อใหม่ได้ไม่ได้ได้ครับนี่แหละครับโอ้โหเสียงความมั่นใจเจ้าตัวก็ยืนยันแล้วครับว่าเต็มร้อยแน่นอนร่างกายนี่แข็งแกร่งมากก็ต้องมาติดตามครับว่าวันนี้นี่จะเอาชนะพญาต่อได้ไม่ได้ครับมวยไทยรายวัน